ครับลายมือนี้ก็เป็นลายมือผู้หญิงฮะอายุ36ปีนะก็ส่งเข้ามาดูตัวลายมือฮะมาดูลายมือลายมือก็ส่งเข้ามาอันนี้ชัดมากถือว่าชัดมากก็จะดูเป็นทีละเส้นไปฮะลายมือคุณก็จะเส้นหัวใจยาวเส้นหัวใจยาวคือเป็นคนมีความรักยาวหรือมีหัวใจที่ยาวปกติเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทรนะฮะเพราะว่าเส้นหัวใจมันไปถึงนิ้วชี้เลยแล้วเส้นหัวใจไปถึงนิ้วชี้เลยแล้วก็แตกสองแง่มคือเส้นหัวใจของคุณก็เป็นเส้นอย่างเงี้ยคือเส้นหัวใจนะแต่ผมจะไม่ขีดมากแล้วเส้นหัวใจก็ตั้งนิ้วชี้นะคือเส้นหัวใจที่ตั้งไว้นิ้วชี้ก็ยาวขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งที่เส้นหัวใจขาดลอยๆเป็นคนใจดีใจบุญสุนทรเป็นคนความคิดไกลก็ประมาณว่าทำอะไรมีเหตุผลวางแผนแล้ววางแผนเป็นคนมีวิจารณญาณทำอะไรมองทางหนีที่ไล่รอบคอบเส้นหัวใจเป็นเส้นตรงดังนั้นคุณจะเป็นคนใจแข็งจิตใจค่อนข้างแน่วแน่จะสังเกตได้ว่าเส้นหัวใจตรงส่วนที่เป็นตรงนี้จะเป็นลักษณะของเส้นตรงเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นเส้นตรงใจแข็งมุ่งมานะอะไรไว้แล้วก็ทำตามใจหรือปักใจอะไรทำปักใจอะไรไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปแต่เส้นหัวใจที่ยาวแบบนี้นะฮะเส้นหัวใจที่ยาวก็คือเป็นคนคือพูดง่ายว่ามีความรักแล้วก็รักยาวแล้วก็มีความพยายามฮะมีความพยายามแต่เขาเรียกว่าจะมีความรักจะประสบความสำเร็จความรักก็ต้องใช้ความพยายามเรียกว่าไม่ได้สมหวังง่ายๆแล้วก็มีเส้นอาทิตย์ถูกตัดด้วยเส้นอาทิตย์ถูกตัดตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอาทิตย์ตรงนี้จะมีเส้นตัดตรงนี้เส้นหัวใจยาวเส้นอาทิตย์ถูกตัดเส้นคู่ตัดยาวไปตรงนี้ครับตัดถึงเส้นตัดถึงไปที่เส้นสมองมีรอยก็อาจจะเลิกลาหนึ่งคนสองคนได้มาดูมือขวาก็มีแนวเส้นที่ตัดแล้วเส้นอาทิตย์ก็ไม่ค่อยสวยไม่เส้นอาทิตย์เป็นลักษณะเส้นคูเป็นอาทิตย์เป็นลักษณะของเป็นคนเดือดร้อนนะเกิดมาเป็นคนเดือดร้อนประมาณว่าเป็นคนเดือดร้อนต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้เขามาช่วยเราเกิดมาเป็นคนเกิดมาไม่ค่อยวิถีชีวิตไม่ค่อยร่มเย็นเลยทีเดียวประมาณว่ามีเรื่องเดือดร้อนตลอดเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นทำให้เป็นคนเดือดร้อนนะมีการเงินก็รั่วไหลก็คือถูกเดือดร้อนเนี่ยคือช่วยคนอื่นแล้วก็ถูกโกงไปอะไรเงี้ยเพราะเส้นหัวใจเรายาวไงเราใจดีไงเจ้าของมือใจดีไงเส้นหัวใจก็จะยาวเส้นหัวใจก็ยาวแต่เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเสียหายเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเสียคือเกิดมาเป็นคนมีความทุกข์มีชีวิตไม่ค่อยได้ดีซะทีเดียวประมาณว่าที่ได้ดีมาเพราะตัวเองอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พอมีเงินมีทองก็ถูกคนอื่น
ถูกคนอื่นถูกคนอื่นบ่อนเบียนด้วยยืมตังค์หน่อยอะไรพวกนี้เขาไปค้ำชูคนอื่นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประมาณว่าบริจาคทานนะมีเรื่องเสียหายการเงินมีเหตุเสียหายมีความรั่วไหลชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนมีความพยายามเพราะเส้นหัวใจตั้งนิ้วชี้มีความเพียรความพยายามแล้วก็เป็นคนจริงจังจริงใจประมาณว่าถ้ามีความรักก็จริงจังจริงใจแต่เวลาพอมาถึงจุดหนึ่งก็ตัดใจได้ปองได้เพราะเส้นหัวใจยาวดังนั้นคุณก็รักจริงแต่จะเลิกก็เลิกกันด้วยเหตุผลแล้วก็ตัดใจง่ายตัดใจคือตัดใจเพราะใจมันยาวก็เลยมีเหตุผลอย่างคุณก็ยังสืบประวัติไม่ได้เพราะว่าไม่ได้สืบเพราะว่าพูดฝ่ายเดียวผมจะทำเป็นพูดฝ่ายเดียวเพราะว่ามันเป็นวีโอไงแล้วผมถ้าโทรคุยกับคุณก่อนมันก็นั่นน่ะเอาไว้สืบประวัติตอนแต่คุณดูวีโอนี้จบค่อยโทรเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจที่อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่แตกกิ่งไปเส้นหัวใจยาวฮะยาวมากเส้นใจดีหัวใจชั้นครูทำไรวางมีการวางแผนก็จะวงเล็บไปฮะเส้นหัวใจชั้นครูเดี๋ยวผมลองทำหลักวิชาเส้นหัวใจเส้นหัวใจพยายามเส้นหัวใจชั้นครูเส้นเดือดร้อนผู้ช่วยไม่สมหวังช่วยเหลือเส้นช่วยเส้นสำคัญช่วยก็มาดูโดยคุณเส้นหัวใจยาวนะฮะเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวปกติเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนน่ารักเป็นคนน่าคบหาไม่มีพิษไม่มีภัยเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวโดยคนที่มีเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวอย่างนี้เป็นคนมีความพยายามดังนั้นเรื่องการเรียนการศึกษาถ้าคุณมีเงินมีทองหรือมีความพร้อมพอคุณก็จะประมาณว่าอยากจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกถ้ามันมีช่องทางคุณก็จะหาหนทางก้าวหน้าเพราะเส้นหัวใจเนี่ยเป็นเส้นหัวใจพยายามหรือพยายามจะเรียนรู้อะไรให้มันมากขึ้นเรื่อยทำให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นคนแบบประมาณว่าอยากมากเกินไปคืออยากนู่นอยากนี่อยากเก่งอย่างอะไรเงี้ยมากไปมันก็เลยแปลว่าทำให้คุณเนี่ยเป็นคนแบบไม่ค่อยได้รับความสะดวกในชีวิตคือเขาเรียกว่าเป็นคนมีความอยากจะเป็นอยากจะเรียนอยากจะทำงานให้มันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยมากไปมันก็เลยแปลว่าการที่จะเป็นคนเก่งมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะอะไรทำนองเนี้ยในการที่จะทำนองเนี้ยเพราะเส้นหัวใจมันยาวเส้นอาทิตย์ตรงนี้ก็จะตัดเป็นรูปดาวตรงนี้ตัดเป็นรูปดาว
นี้ตัดเป็นรูปดาวเป็นเส้นตัดมาตัดเป็นรูปดาวดาวนี่แปลว่าสุดยอดแปลว่าสุดยอดสุดยอดเนี่ยคือสุดยอดเนี่ยคือชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนเป็นที่จดจำประมาณว่าเป็นคนเด่นหรือเป็นคนมีแบบทำงานเก่งเป็นคนแบบเป็นคนดังแล้วอาจจะได้ความรักที่ดีอาจจะได้คู่ที่รวยมากก็ได้เพราะว่าเป็นเส้นอาทิตย์มันเป็นเส้นดาวอย่างเงี้ยแต่ประมาณว่าไม่รู้ยังไม่แน่ใจสักทีเดียวแต่ว่าเส้นผมยังไม่เข้าใจชีวิตคุณจริงๆแต่ว่ามันให้ละชื่อเสียงโด่งดังเพราะมันเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวเลยนะเพราะมันมีเครื่องหมายดาวตรงเนินสำคัญที่แปลว่าสุดยอดก็มีชื่อเสียงโด่งดังประมาณนั้นนะมีชื่อเสียงโด่งดังเส้นอาทิตย์ที่ติดกับรูปดาวเนี่ยก็จะมีเส้นมาจากเนินยานนะเส้นอาทิตย์คุณมาจากใต้เส้นสมองแล้วเป็นเส้นที่เป็นเกี่ยวกับการตรงนี้ก็จะไปบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นเส้นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงนี้เป็นนาเอินรอบรู้เส้นอาทิตย์เกิดจากเนินรอบรู้เส้นสำคัญรอบเอาย่อดีกว่าต้องทำหลักวิชาขึ้นมาสำคัญรอบรู้เป็นคนมีชื่อเสียงเกี่ยวกับความรอบรู้ไงหมายว่ามีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาบางอย่างอะไรที่เชี่ยวชาญแตกฉานมากอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเหมือนลักษณะข้าวหลามตัดดังนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นคนมีเรื่องราวเสียหายการเงินอยู่เนื่องๆนะแต่ก็มีเหตุทางให้ป้องกันได้แล้วนี่ก็จะเป็นช่องเป็นเส้นผิดหวังลอยๆคุณถือว่าเป็นคนแบบมีความผิดหวังอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องที่ไม่สมหวังตลอดประมาณว่าอย่างที่คุณพูดขึ้นมาว่าฝึกใจมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณเจออะไรที่มันผิดหวังมาเยอะแล้วผิดหวังจนเพื่อนฝูงรอบตัวคุณเขารู้ว่าคุณอะไรมาผิดหวังอะไรมาผิดหวังจนมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยผิดหวังจนเพื่อนจำได้จนว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยจะเป็นเส้นยุ่งๆเสียหายเสียใจดีแล้วก็มีเรื่องราวเสียหายทางด้านการเงินไปเกี่ยวข้องกับกิจการการเงินที่เราเป็นแบบสมุดบัญชีหรือทำงานเกี่ยวกับการเงินก็ได้ผมอาจจะไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเกี่ยวกับการอาจจะรอบรู้เกี่ยวกับการบริหารบัญชีการเงินก็ได้แต่เส้นอาทิตย์แบบนี้ก็คือจะเป็นคนมีความรู้ดีนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นญาติผู้น้อยคุณก็เอาญาติผู้น้อยมาช่วยทำงานกิจการเพราะว่าเส้นอาทิตย์นี้เกิดขึ้นจากเนินอังคารสูงดังนั้นคุณอาจจะมีกิจการจากครอบครัวก็ได้นะกิจการที่เขามอบให้ก็ได้เพราะว่าเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นสวยเส้นอาทิตย์นี้อาจจะมาเป็นเส้นวาสนาเส้นหนึ่งอาจจะมีรายได้สูงก็ได้นะฮะแต่เส้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะตัดก็เอามีทั้งญาติผู้น้อยผู้ใหญ่มาทำงานนะมีเส้นญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้น้อยแล้วคุณก็ถูกโกงจากญาติผู้ใหญ่อาจจะให้เงินเขายืมอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะไม่
แต่เนี่ยเพราะว่าเกรงใจก็เลยไม่ทวงแล้วเลยก็เป็นไปได้ใจผู้น้อยด้วยญาติผู้น้อยอ่ะจะก็โกงเงินไปเลยเงี้ยเพราะว่าตัดเส้นอาทิตย์แต่มาช่วยทำงานได้ก่อนเข้าบางทีไม่ไหวแล้วครับญาติผู้ใหญ่ไม่ไหวแล้วว่าผมไม่ว่าไม่น่าไหวแล้วครับถ้าดูลายมือแล้วทำเป็นพิมพ์ให้ทำเป็นพิมพ์เนี่ยว่าไม่ไหวแล้วจะลองทำดูแบบไม่พูดอ่ะเห็นเส้นลายพิมพ์บอกหมดเลยไม่ไหวพิมพ์เป็น5 5 5 6 7 8 9 10หน้ากระดาษ A4 ไม่คุ้มเงินไม่คุ้มเวลาพูดจริงๆกล่าวว่าจะลองดูเห็นแล้วท่าทางไม่ไหวฮะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นญาติเส้นญาติเอาญาติผู้น้อยมาทำงานมาช่วยกิจการแล้วเราก็ช่วยและการเงินการทองก็เสียหายเพราะญาติผู้น้อยญาติผู้ใหญ่ด้วยเราเงินไปแล้วก็เบี้ยวอะไรกันเงี้ยเป็นไปได้เส้นหัวใจก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งกับเส้นเกียรติยศเส้นหนึ่งคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากเส้นนี้เป็นเส้นที่เข้มแข็งเป็นคนน่ารักมากเป็นคนมีเกียรติมากคือทำอะไรเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนน่ารักเป็นที่จดจำของคนอื่นได้เป็นคนแบบไม่รู้ว่าหัวดีหรือเปล่าแต่เส้นวาสนาเป็นเส้นเกียรติยศเป็นเส้นเกียรติยศที่ยาวดังนั้นคุณทำอะไรจึงมีชื่อเสียงโด่งดังเขาเรียกว่าคนรู้จักไปทั้งตำบลนะรู้จักไปทั้งซอยรู้จักกันที่ทั้งที่ทำงานมีคนเป็นพันคนอาจจะเด่นเลยก็ได้เนี่ยเป็นเส้นเกียรติยศยาวแล้วเส้นเกียรติยศเนี่ยรวมกับเส้นวาสนาทำงานมีเกียรติทำงานมีชื่อเสียงทำงานเป็นคนมีคนรู้จักเพราะเป็นเส้นเกียรติยศด้วยแล้วลงมาจากข้างล่างทำงานเส้นวาสนาเนี่ยเป็นเส้นวาสนาจากเงินจากเป็นเส้นวาสนาเป็นเส้นเดินทางด้วยทำงานมีการเดินทางด้วยเป็นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเดินทางมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นคนรู้จักเส้นวาสนาก็จะเป็นเส้นวาสนาอุปถัมภ์เป็นคนหาเงินเก่งด้วยแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ด้วยเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยจะเป็นเส้นเดินทางตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเดินทางเพราะว่าเป็นลักษณะของเส้นตรงแล้วมีเส้นแตกคือเดินทางหลายๆที่นะทำงานเดินทางด้วยหรือทำงานวิ่งเต้นติดต่อสื่อสารตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาพุ่งขึ้นมาผมใช้เส้นใหญ่ปลายวัวไปทับเส้นอื่นเส้นวาสนานี้ก็จะพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาแล้วก็มาจนแล้วก็มันก็จะมีเส้นวาสนาอีกเส้นมันก็จะเป็นเส้นวาสนาอุปถัมภ์วาสนาอุปถัมภ์ก็ทำให้เจ้าของมือเนี่ยมีผู้อุปถัมภ์คือนี่เป็นเส้นวาสนาเส้นหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้เส้นที่โค้งๆเนี่ยมาค้ำเส้นวาสนาทีทำให้เป็นเส้นวาสนาอุปถัมภ์คือมีผู้ช่วยเหลือทำงานมีคนช่วยเหลือมีคนเอ็นดูครับมีคนรักใคร่แล้วก็มีคนให้เงินด้วยโอ้ประมาณว่าสร้างฐานะให้เส
เส้นวาสนานี่เป็นเส้นวาสนาอุปถัมภ์ดังนั้นคุณจะมีคนสร้างฐานะให้ประมาณว่าปลูกบ้านให้มีฐานะให้อาจจะเป็นครอบครัวคุณที่มีฐานะหรือว่าอาจจะเป็นคุณได้สามีมีฐานะก็ได้หรืออาจจะเป็นหรืออาจจะไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยแต่คุณมีฐานะเองเนื่องจากทำงานเดินทางอะไรพวกเนี้ยแล้วเนี่ยก็ได้เป็นหลักได้เยอะเป็นเส้นวาสนาที่ดีมากเส้นวาสนาจังเดินจันหาเงินง่ายหาเงินง่ายแล้วทำงานมีเกียรติด้วยแต่เป็นคนใช้จ่ายหมดเปลืองฮะมีเงินมีทองใช้จ่ายเลี้ยงดูคนอื่นเหมือนหัวเรือใหญ่เลยต่อไปมีเงินมีทองมีอะไรเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกลางๆคือเป็นเส้นหัววาสนาที่เป็นเกียรติดังนั้นแบบมีเงินเป็นล้านก็อาจจะปลูกบ้านให้พ่อแม่หมดเป็นล้านก็ได้อะไรเงี้ยมีเกียรติหรือมีเกียรติเป็นวาสนาที่มีเกียรติคือเขาเรียกว่าหมดตัวเพราะความเป็นคนใจดีไงความเป็นคนเลี้ยงดูคนอื่นไงหมดตัวเลยเสียเงินเยอะเพราะว่าเลี้ยงดูคนอื่นดีไงเป็นคนดีไงเพราะเป็นคนดีเลยไม่ได้ใช้เงินเองมีเงินเลยใช้ให้คนไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นไม่ได้คนอื่นอ่ะอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นอะไรก็ได้เป็นเส้นเกียรติยศผมก็ไม่รู้จักคุณอ่ะพี่ว่าผมไม่อยากโทรว่าผมก็จะทำพูดฝ่ายเดียวก่อนแล้วค่อยถามสอบถามประวัติคุณว่าคุณเป็นใครไม่งั้นมันง่ายไปเพราะว่าโทรดูไปดูโทรไปคุยไปมันง่ายอ่ะแล้วมันก็ผมก็ส่งเป็นรูปให้คุณไม่ได้เส้นสมองก็จะเป็นเกาะเส้นสมองเป็นเกาะคือเป็นคนมีความเครียดเป็นคนมีความเครียดมีความจริงจังเหมือนกับชีวิตตอนวัยรุ่นมีอะไรเหตุการณ์กดดันเยอะอะไรพวกนี้เป็นสมองที่เป็นเกาะคุณก็จะมีประมาณว่าปวดหัวได้นะฮะปวดหัวได้เส้นวาสนาก็ขึ้นจากเส้นสมองที่เป็นเกาะการหน้าที่การงานก็ยังกดดันอยู่ยังอะไรไม่รู้นะไม่น่าใช่หรอกมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองเป็นเส้นตรงนะเนื่องจากไอ้สภาวะที่กดดันน่ะทำให้เราเก่งขึ้นนะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆกดดันตัวเองเข้าไปให้เก่งขึ้นมันเป็นเส้นตรงเป็นเส้นวาสนาที่ขึ้นจากเส้นสมองเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขางานตัวเองเพราะว่าเส้นวาสนาเกิดจากสมองทำงานใช้สมองมีกิจการงานมีวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองนานเนี่ยมันจะดูจบนานนานมากเส้นหัวใจแข็งเส้นหัวใจตรงนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นคนแน่วแน่เส้นหัวใจตรงปักใจอะไรแล้วก็ไปเลยนะคือเป็นไปตามใจสั่งใจแข็งเลิกแล้วก็ไม่มีหวนกลับเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาเส้นเป็นเส้นวาสนาที่เป็นคนมีความร้อนจัดขึ้นสมองค
ือเป็นคนเดือดร้อนตลอดเวลาเพราะเป็นเส้นวาสนาที่เป็นเกิดขึ้นจากเส้นสมองคือเป็นคนมีแผนการเยอะมีเหตุมีเรื่องให้ทำเยอะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ร้อนใจตลอดคุณเนี่ยเป็นความที่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนไปตลอดเพราะเส้นวาสนาเนี่ยเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองแล้วก็ไปหาเนื้อร้อนลนคือเป็นคนวิ่งเต้นเป็นคนจะต้องไม่ใช่คือเป็นคนแบบมีกิจการที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองคือมีความคิดนะฮะความคิดเนี่ยทำให้คุณนั้นร้อนลนอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือเป็นคนอยู่ไม่เป็นสุขละแต่เส้นวาสนาเนี่ยมันทำให้อาจจะมีกิจการที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองอยากทำนู่นทำนี่อะไรแต่ก็เป็นเส้นร้อนใจมีความคิดที่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นแปลกๆเยอะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นนะมีวาสนามีกลับไปกลับมามีคนๆเจ้าความคิดด้วยเพราะว่าเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองหลายเส้นตัวนี้ก็จะเป็นเส้นเกียรติยศแต่จะเป็นเส้นเกียรติยศอีกเส้นหนึ่งดังนั้นคุณก็จะมีอาชีพการงานอีกมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะว่าอาจจะทำงานอีกอย่างนึงแล้วมีอีกอย่างนึงรับหลังไม่รับหลังประมาณว่าทำมีคุณน่ะชีวิตอาจจะมี2อาชีพประมาณว่าเคยทำเป็นคนขับรถเมล์ก็มาขับเรือยอชต์ก็ได้เนี่ยผมยกตัวอย่างคือหมายถึงว่ามีอาชีพการงานทำเพราะงี้ก็จะเป็นเส้นเกียรติยศอีกเส้นตรงนี้ก็จะเป็นกากบาทตรงนี้ก็จะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นมากครับเพราะว่าตรงนี้เป็นกากบาทไฟมีชื่อเสียงดีตรงนี้จะเป็นกากบาทแล้วก็เป็นเหมือนลูกดาวนะว่าโทรคุยกันดีกว่ามั้งพูดข่ายเดียวแล้วมึงไงว้าดูทุกเส้นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นลอยๆเป็นมีความร้อนใจเกิดขึ้นลอยๆนะเส้นลักษณะเส้นนี้เป็นเส้นค่อนข้างแข็งงั้นก็จะมีกิจการส่วนตัวแล้วก็เส้นนี้เกิดขึ้นจากเส้นกิจยศอย่างนั้นคุณก็จะร้อนใจกับการเป็นคนดีของคุณนะเพราะว่าคนดีก็ต้องเสียตังค์ก็ต้องเลี้ยงดูคนอื่นก็ต้องลำบากเส้นชีวิตขาดคุณเป็นคนเส้นชีวิตขาดเส้นชีวิตขาดเนี่ยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายงานหากไม่ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายงานก็ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงระดับสูงระดับผัวตายระดับเปลี่ยนครอบครัวไปเลยระดับสามีตายไปเลยระดับครอบครัวแตกแยกเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียไปเลยนะฮะถ้าคุณโดยเส้นชีวิตขาดเนี่ยทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะอาจจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ทำงานต่างประเทศก็ได้ทำงานต่างถิ่นต่างแดนเกิดอีกจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเกิดอีกภาคหนึ่งไปอยู่อีกภาคหนึ่งหากไม่คือคำทำนายจะเป็นแบบนี้คือมันจะได้สักอย่างแต่สมมติว่าคุณไม่โยกย้ายคุณก็จะได้ถ้าคุณไม่ย้ายงานไม่ย้ายที่อยู่ก็คือจะได้เป็นลักษณะของเส้นวาสนาที่ขาดชีวิตที่มีสไตล์มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอ
นะลองทำแบ่งช่วงก่อนเพราะว่าผมทำเป็นคลิปเดียวแล้วเป็นไฟล์เดียวแล้วมันขนาดใหญ่ไป